สวัสดีท่านผู้ชมมาด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Food Warrior นั่นเองนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับผมเห็นคนอื่นมันดูฮิตจริงๆน่าไหนลองมาเล่นดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเท่าที่ผมรู้ๆนะครับมันคล้ายๆเกมหนึ่งเลยก็ไม่เชิงว่าคล้ายหรอกมันเรียกว่าต้องแรงบันดาลใจจะดีกว่านะครับผมซึ่งตอนที่ผมเข้ามานะครับก่อนที่จะถ่ายผมได้ลองต่อยอากาศดูปรากฏว่ามีเลเวลขึ้นผมนั่นซึ่งประหลาดใจมากต่อยอากาศแล้วได้เวลให้ดูสิสเตตอย่างนี้นี่เองต่อยอากาศถูกใจสายออโต้คิกทันทีเดี๋ยวเราลองไปเดินสำรวจอะไรเล็กๆน้อยๆก่อนนี้กันดีกว่าครับผมนี่ลองกดตัว E ดูสิต้องการที่จะแรนดอมฝนสุ่มผลโอ้โหโคตรแพงไม่เอาเงินไม่พอตรงนี้โอเคงั้นผมลงฟาร์มสักเล็กน้อยแล้วกันเดี๋ยวไปเกาะหนึ่งแล้วกันเลยครับโอเคหลังจากที่ผมมาเกาะทรายนะครับตามแผนที่ซึ่งมันดูเหลี่ยมจริงๆมันจะบิดผมไหมเนี่ยระวังด้วยนะครับเกาะนี้มันอาจจะบิดคุณเราเล่นนะครับผมมีลิฟต์นี่ไงผมไปเจอลิฟต์เขาให้เหมือนที่ผมไปเห็นในสตรีมคนอื่นเลยผมมาขึ้นอย่างนี้เองจะจอดแค่นี้เหรอไหนดูลิฟต์สิว่ามันจะลงยังไงผมอยากรู้ฟิสิกส์เกมนี้โอ้โหโพดลงไปเลยเฮ้ยโอ้โหถูกใจมากลองดูสิดาบคาตานาเหรออ๋อไม่มีชื่อโอ้โหเงินเฟ้อโคตรหนึ่งล้านกว่าโอ้โหทำไมมันเฟ้อขนาดนี้ดาบเล่มเดียวมันต้องดีแน่ๆเลยนะเนี่ยไม่มีอะไรทำแล้วครับโอเคครับมันมืดแล้วผมก็ยังไม่ทำอะไรเลยวิ่งไปวิ่งมาสรุปนะครับเกมมันก็เป็นแนวฟาร์มนะครับฟาร์มเฉยๆนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมคงจะไม่มาฟาร์มให้ดูหรอกนะเพราะมันเสียเวลาชีวิตผมไว้เจอกันใหม่ครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วเกมนี้ผมจะไม่กลับมาเล่นอีกแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ